นายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์อดีตนักการเมืองเปิดตัวศูนย์ต้านกัญชาเสรีค่ะที่ระบุว่ากัญชาเสรีนั้นทำลายอนาคตเยาวชนและจะเดินหน้าคัดค้านการหาเสียงของพรรคภูมิใจไทยในประเด็นกัญชาโดยตั้งเป้าหมายจะไม่ให้พรรคภูมิใจไทยมาเป็นรัฐบาลค่ะอ้างว่ามีนายทุนรายใหญ่ที่ทำฟาร์มกัญชาที่ประเทศไทยใกล้ชิดกับนายอนุทินและบอกว่าตัวย่อททหารค่ะมีนายทุนรายใหญ่รายหนึ่งนำเข้าจากอเมริกาแต่ใช้ฟาร์มไทยคือทำฟาร์มไทยแต่ทำไปอย่างนั้นเองเพราะว่าราคามันถูกมันไม่ได้กำไรครับแล้วก็สวมโดยนายทุนคนนี้ใกล้ชิดกับนายอนุทินชื่อย่อททหารฝั่งของนายอนุทินครับบอกว่ากรณีที่นายชูวิทย์เปิดศูนย์ต่อต้านกัญชาเป็นเรื่องที่ดีให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนโดยเฉพาะกัญชาที่ทำแล้วผิดกฎหมายเช่นการนำเข้าจากต่างประเทศมาขายหรือการขายให้เด็กอายุต่ำกว่า20ปีทำได้ครับแต่ขออย่าต่อต้านกรณีที่ผู้ป่วยเขาใช้กัญชาในทางการแพทย์ดีฮะดีครับจะได้เป็นการให้ความรู้ความเข้าใจของพี่น้องประชาชนต่อไปไอ้กัญชาที่แบบไปทำแล้วผิดกฎหมายนะครับอายุมาถึง20แล้วไปซื้อนำเข้ามาแล้วจากต่างประเทศแล้วมาขายต้องฝากคุณชูวิทย์ต่อต้านนะครับต้องแจ้งต้องต่อต้านอย่างหนักเลยนะครับแต่ว่าอย่าไปเถลอทล่าไปต่อต้านคนที่ใช้เพื่อรักษาคนไข้นะครับคนที่ใช้แล้วให้มันเกิดฤทธิ์ต่อจิตประสาทต้องต่อต้านต้องขอบคุณคุณชูวิทย์ด้วยนะครับขอบคุณมากจริงๆในนามของกระทรวงสาธารณสุขในนามของรัฐบาลไทยครับนายชูวิทย์บอกว่าเดี๋ยวจะเดินทางไปสอบถามจุดยืนเกี่ยวกับนโยบายกัญชาของทุกพรรคนะคะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้บอกว่าจะเดินทางไปที่ตลาดนัดนกฮูกในจังหวัดนนทบุรีซึ่งพรรคก้าวไกลจะไปหาเสียงจุดนั้นจะไปถามพรรคก้าวไกลเรื่องนโยบายกัญชามีจุดยืนอย่างไรนอกจากนี้ยังเปิดข้อความที่อ้างว่าพูดคุยกับนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยในข้อความนายชูวิทย์ถามนายเศรษฐาไปว่าจะสนับสนุนนโยบายกัญชาเสรีหรือไม่ซึ่งนายเศรษฐาก็ตอบกลับมาว่าไม่สนับสนุนแล้วนายชูวิทย์ก็พิมพ์ข้อความตอบกลับไปบอกว่าถ้าไม่สนับสนุนต้องไม่เข้าร่วมหรือไปจับมือทางการเมืองกับพรรคภูมิใจไทยค่ะ